สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประดิษฐ์ซองสำหรับใส่เงินกันนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในของมันนะครับก็มีช่องสำหรับใส่เงินนะครับ1ช่อง2ช่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่เงินดูกันนะครับนี่ครับสามารถใส่แบงค์20ได้อย่างสบายๆเลยครับแล้วก็สามารถปิดได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะประดิษฐ์อย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เตรียมการ์ด A4 นะครับแล้วก็อาจจะเตรียมสติกเกอร์หรือว่าเป็นภาพสวยๆแล้วก็มีกาวนะครับกาวก็สามารถใช้กาวธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะมาพับกันนะครับเริ่มต้นจากพับให้เสมอกันนะครับพับกลางเลยครับให้มันเสมอกันกรีดครับให้เป็นรอยนะครับเมื่อเห็นรอยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะพับริมด้านขวานะครับมาให้เสมอรอยที่เราพับไว้นะครับกรีดด้วยครับแล้วก็ทำเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งก็คือข้างซ้ายนะครับให้มันเสมอพอดีนะครับแล้วก็กรีดเลยครับอันดับต่อไปครับก็พับจากด้านล่างขึ้นไปนะครับให้มันเสมอริมพอดีนะครับเมื่อดูว่ามันเสมอแล้วเราก็ใช้นิ้วกรีดเหมือนเดิมครับต่อมาก็พับด้านข้างเข้ามานะครับพับให้เหลื่อมตรงกลางเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะติดกาวให้มันอยู่แน่นนะครับแล้วก็กรีดนะครับให้มันเรียบเสมอเลยครับทำเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็พับขึ้นมาให้เหลื่อมนิดนึงนะครับต่อมาก็ใช้กาวติดนะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ติดจัดให้มันพอดีแล้วก็เสมอกันนะครับแล้วก็พับด้านบนลงมานะครับให้มันพอดีกับเหลี่ยมที่เราจัดไว้ตะกี้ครับมันจะพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำสติกเกอร์หรือว่าภาพที่สวยๆที่เราเตรียมไว้นะครับนำมาแปะตกแต่งเลยครับถ้าเป็นสติกเกอร์ก็ไม่ต้องทากาวนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพที่ตัดปลานะครับก็ทากาวแล้วก็แปะลงไปเลยครับครับที่ก้นมันทะลุอยู่ก็ใช้กาวแปะที่ก้นของมันนิดนึงนะครับแปะกาวที่ก้นของมันเสร็จแล้วก็กดนะครับให้แน่นรอให้กาวแห้งนะครับเรียบร้อยครับสำหรับซองใส่เงินนะครับเราสามารถเอาเงิน
ปใส่ได้ในซองของเรานะครับน้องๆสามารถตกแต่งด้วยสติกเกอร์หรือว่าภาพอะไรก็ได้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เราสามารถใช้กระดาษ A4 เป็นสีอะไรก็ได้นะครับตามความชอบของตัวเองนะครับก็ลองประดิษฐ์กันดูนะครับตามชอบใจเลยครับสวัสดีครับ